ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อจากนี้ไปขอเชิญฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องความไม่ประมาทโดยพระราชธรรมเวทีวัดราชโอรสารามกรุงเทพมหานครขอความนอบน้อมจงมีแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเจริญสุขท่านผู้ใคร่ในการฟังธรรมทั้งหลายวันนี้เป็นวันอาทิตย์เป็นที่รู้กันว่าเป็นวันหยุดทุกคนจะมีความรู้สึกปล่อยวางคือไม่เคร่งเครียดไม่ลุกลี้ลุกลนที่จะทำอะไรแข่งกับเวลาเหมือนวันที่ทำงานท่านผู้ฟังลองสังเกตดูตัวเองหรือคนรอบข้างถึงความรู้สึกที่แตกต่างกันระหว่างวันทำงานและวันหยุดว่าวันทำงานมีแต่ความเร่งรีบรู้สึกลุกลี้ลุกลนขณะนั้นจิตใจมีแต่ความรู้สึกว่าต้องเร่งรีบเหมือนไฟลนก้นเคร่งเครียดตั้งแต่เข้านอนกังวลเรื่องจะตื่นสายพอตื่นนอนก็เร่งรีบทำกิจส่วนตัวอะไรเหล่านี้ก็ทำให้สมองเริ่มรู้สึกมึนและหนักขึ้นเรื่อยๆมีอะไรกระทบนิดกระทบหน่อยมักอดทนได้ยากแสดงอาการค่อนข้างหงุดหงิดฉุนเฉียวง่ายส่วนวันหยุดความรู้สึกปล่อยวางขณะนั้นจิตใจมีความปลอดโปร่งเพราะจิตใจรู้สึกปล่อยวางนั่นเองไม่กังวลในสิ่งที่ต้องทำแข่งกับเวลาปล่อยจิตให้ว่างอ้อยอิ่งเหมือนเฉื่อยชาในทำนองรู้สึกขี้เกียจในการที่จะทำอะไรๆในวันที่คิดว่าควรพักผ่อนให้คุ้มกับการที่เหน็ดเหนื่อยมาหลายวันทำงานในเรื่องนี้อยากให้ท่านผู้ฟังเกิดความรู้สึกถึงความเป็นจริงในเรื่องดังกล่าวที่ประสบพบทุกวี่วันซ้ำๆซากๆเหมือนวนอยู่ในอ่างโดยลองคิดเปรียบเทียบถึงความแตกต่างของความรู้สึกดังกล่าวว่าเป็นจริงอย่างที่ว่าไหมขณะที่ใช้วิจารณญาณเปรียบเทียบนั้นจะเกิดความเข้าใจในแง่มุมอื่นอีกได้มากอันที่จริงเพราะจิตไปผูกกับวันทำงานว่าเหนื่อยและวันหยุดว่าได้พักก็ทำให้เกิดอุปาทานยึดเอาว่าเป็นอย่างนั้นจริงแต่เมื่อพิจารณาดูให้ดีแล้วจะเห็นได้ว่าไม่แตกต่างอะไรกันมากนักเลยวันทำงานเพียงแต่รู้สึกว่าถูกบีบถูกบังคับด้วยงานและเวลาในวันหยุดไม่มีความรู้สึกแบบนั้นเท่านั้นถามถึงความเหน็ดเหนื่อยวันทำงานเกิดรู้สึกเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าส่วนวันหยุดก็รู้สึกว่าไม่เหน็ดเหนื่อยไม่อ่อนล้าแต่ถ้าถามว่าวันหยุดไม่ทำงานจริงหรือท่านผู้ฟังทั้งหลายวันหยุดหรือวันสุดสัปดาห์หรือเรียกตามภาษาฝรั่งอังกฤษว่า holiday วันหยุดถามว่าหยุดอะไรหยุดทำงานทำงานที่ไหนนอกบ้านถามว่าเมื่อหยุดทำงานนอกบ้านแล้วไม่ทำอะไรอยู่บ้านเฉยๆอย่างนั้นหรือเปล่าไม่อยู่เฉยๆเลยต้องทำงานในบ้านซึ่งงานที่ค้างๆมีมากมายที่หนักก็คือเสื้อผ้าที่ใช้มาหลายวันต้องเก็บซักรีดเช็ดล้างกวาดถูทำความสะอาดทั่วบ้านมีสิ่งสารพัดให้ทำจึงไม่ควรเรียกว่าฮอลิเดย์ควรเรียกว่าวอชชิ่งเดย์หรือคลีนนิ่งเดย์งานเหล่านี้ถามว่าหนักไหมหนักขณะทำบ่นไหมบ่นบ้างแต่ทำได้ไม่บ่นว่าเหนื่อย
ไม่บ่นว่าอ่อนล้าเพราะเป็นงานของตนเป็นงานของในบ้านไม่ทำก็ไม่ได้ถ้าไม่ทำแล้วใครจะทำงานจำเจ5วันบ่นว่าเหนื่อยส่วนที่จำเจ2วันทั้งที่หนักกว่ากลับไม่บ่นถามว่าทำไมจึงเป็นอย่างนั้นอีกประการหนึ่งในบางโอกาสมีโปรแกรมเดินทางไปโน่นไปนั่นต้องไปค้างคืนซึ่งจะต้องขับรถไปออกเดินทางกันตั้งแต่เย็นวันศุกร์ระยะทางก็ไกลหลายชั่วโมงไม่บ่นว่ารู้สึกเหนื่อยหรือเบื่อหรือแม้จะเหนื่อยแต่กลับเป็นสุขสนุกสนานกระฉับกระเฉงเฮฮาเพลิดเพลินเจริญใจจนถึงวันกลับบ้านเมื่อไตรตรองดูแล้วจึงให้เห็นได้ว่าความรู้สึกฝืนใจจะให้เกิดความรู้สึกต่อต้านไม่อยากทำงานส่งผลให้สมองหรือความรู้สึกล้าเหมือนไม่มีกำลังเช่นเดียวกับคนเราขณะถูกดึงตัวไปแต่กลับพยายามฟื้นต้านแรงดึงไว้นานเข้าก็จะรู้สึกอ่อนล้าแต่ถ้าปล่อยตัวไปตามแรงดึงก็รู้สึกสบายๆฉะนั้นตามที่กล่าวมาพอสรุปได้ว่าทุกอย่างอยู่ที่จิตใจนั่นเองการที่มองไม่เห็นถึงคุณและประโยชน์ในสิ่งที่ทำเป็นเหตุให้ไม่เต็มใจทำไม่กระตือรือร้นทำสักแต่ว่าทำขอเพียงแต่แค่ผ่านไปเท่านั้นตรงกันข้ามหากได้มองเห็นถึงคุณและประโยชน์ในสิ่งที่ทำซึ่งมีอยู่จริงได้รับผลจริงก็จะเต็มใจทำพอใจทำกระตือรือร้นทำเป็นเหตุให้เกิดความสุขสนุกกับการทำงานได้เคลื่อนไหวร่างกายเป็นการออกกำลังกายได้งานได้เงินได้สุขภาพแข็งแรงนี้คือแง่มุมที่ควรคิดแบบสร้างสรรค์ท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกชีวิตมีเพียง2 อย่างที่สำคัญคือกายกับใจร่างกายสามารถสัมผัสได้จับต้องได้มองเห็นได้ทุกส่วนสัตว์ส่วนใจสัมผัสได้ด้วยความรู้สึกเท่านั้นร่างกายเป็นวัตถุเกิดจากธาตุ4คือดินน้ำไฟลมรวมตัวเกิดเป็นรูปเป็นร่างโดยมีมารดาบิดาเป็นสื่อประสานแต่ไม่มีอำนาจเบ็ดเสร็จจากเบื้องต้นที่จะทำให้เป็นไปตามที่ท่านต้องการได้เลยเพียงแต่คอยดูแลเลี้ยงดูรักษาให้มีชีวิตสืบต่อไปเท่านั้นส่วนผู้มีอำนาจเบ็ดเสร็จที่จัดการให้เกิดที่ไหนในร่างชนิดไหนมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรนั้นคือวิบากกรรมของเขาเองจัดการให้ทั้งหมดเฉพาะมนุษย์เราดูเพียงในครอบครัวมีพ่อแม่เดียวกันยังแตกต่างกันอวัยวะสมบูรณ์หรือขาดนั่นเกินนี่สูงต่ำดำขาวยาวสั้นโง่ฉลาดเหล่านี้เป็นต้นเห็นได้ว่ามีแตกต่างกันนั่นเพราะอำนาจของกรรมของตนที่เป็นผู้จัดการให้ไว้ก่อนแล้วนั่นเองดังที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่ากัมมังสัตเตวิภัชติหีนายัปปณีตตายะกรรมย่อมจำแนกเหล่าสัตว์ให้เลวและประณีตคำว่าให้เลวและประณีตคือภพภูมิมี2ชนิดคือสุคติภูมิและทุคติภูมิคำว่าสุคติภูมิแปลว่าสถานที่ไปเกิดดีมีความสุขเช่นมนุษย์เทวดาพรหมภพภูมิเหล่านี้ท่านเรียกว่าประณีตส่วนทุคติภูมิแปลว่าสถานที่ไปเกิดไม่ดีมีความทุกข์ทรมานเดือดร้อนเช่นเปรตอสุรกายนรกเดรัจฉานภพภูมิเหล่านี้
ท่านเรียกว่าเลวนี่คือร่างกายย่อมมีลักษณะเป็นไปตามภพภูมินั้นๆซึ่งร่างกายนั้นจะดำรงอยู่ยาวนานแค่ไหนขึ้นอยู่กับอายุไขของภพภูมิที่ไปเกิดและความสิ้นสุดหยุดให้ผลของกำลังวิบากกรรมทั้งฝ่ายบุญทั้งฝ่ายบาปอายุกับวิบากจะหนุนด้วยกันเหมือนตะเกียงน้ำมันต้องอาศัยไส้กับน้ำมันไฟจึงติดได้ส่วนของจิตใจเป็นนามธรรมจะสัมผัสถูกต้องเหมือนร่างกายที่เป็นรูปธรรมไม่ได้เพราะไม่มีตัวตนรู้ได้ด้วยความรู้สึกเท่านั้นจิตใจคือนามธรรมนี้ต้องอาศัยร่างกายคือรูปธรรมต้องมีธรรมคือร่างกายเป็นที่อยู่อาศัยอย่างเดียวเท่านั้นจึงจะแสดงความรู้สึกได้เช่นเดียวกันร่างกายที่สามารถเคลื่อนไหวได้ทำพูดคิดได้ก็ต้องอาศัยจิตใจเป็นตัวสั่งการหากว่าจิตใจอาศัยไม่ได้แล้วเรียกว่าตายร่างกายก็เป็นเหมือนท่อนไม้รอเวลาผุพังเปื่อยเน่ากลับไปสู่สภาพเดิมคือดินน้ำไฟลมส่วนจิตใจเขาจะจุติจับพบใหม่คือไปเกิดในร่างใหม่ทั้งในสุขติภูมิและทุคติภูมิขึ้นอยู่กับอำนาจพลังของวิบากกรรมที่สั่งสมไว้นั่นแหละเป็นตัวนำพาท่านผู้ใคร่ในการฟังธรรมทั้งหลายฉะนั้นจึงเห็นได้ว่ารูปร่างกายพอเกิดมาแล้วก็ตั้งอยู่ตามกาลเวลาจากนั้นก็แตกสลายไปตามสภาพไม่มีอะไรเป็นแกนสารแม้แต่น้อยแต่ทุกคนโดยทั่วไปมักยึดเอาร่างกายว่าสำคัญทั้งที่เห็นอยู่ตำตาว่าร่างกายนี้เกิดแล้วแก่เจ็บแล้วตายเน่าเหม็นให้เห็นอยู่โดยทั่วไปก็ยังพากันลุ่มหลงทุ่มเทปรนเปรอมิได้ลืมหูลืมตาหมดเวลาหมดเงินหมดทองไปกับร่างกายมากมายตลอดชีวิตส่วนจิตใจซึ่งมิได้เปื่อยเน่าไปตามกับร่างกายก็มิได้ให้ความสนใจอะไรมากนักทั้งที่ดีชั่วบุญบาปสุขทุกข์นรกสวรรค์จนถึงพระนิพพานถูกเก็บอยู่กับจิตใจทั้งนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำพร่ำสอนไว้เสมอว่าเมื่อยังมีเชื้อคือยังมีกิเลสอยู่สิ่งที่ทำคำที่กล่าวเรื่องราวที่คิดก็กลายเป็นกรรมเพราะอยู่ในอำนาจของกิเลสและผลที่เกิดจากกรรมดังกล่าวเรียกว่าวิบากนี้แหละเป็นตัวพาจิตไปจับตามภพภูมิต่างๆเรียกว่าไปเกิดความเกิดและตายของสิ่งมีชีวิตจึงไม่มีที่สิ้นสุดอย่างนี้เมื่อรู้ว่าจิตมีความสำคัญอย่างนี้แล้วยังปล่อยปละละเลยจิตใจเหมือนเดิมหรือการที่คนเราไม่ค่อยทำความเข้าใจให้รู้ตามเป็นจริงอย่างนี้นั่นเพราะความประมาทนั่นเองคำว่าประมาทคือขาดสติความระลึกได้สติกระพร่องกระแพร่งสติอ่อนกำลังทั้งที่รู้อยู่อย่างนั้นแต่ก็ขาดการฝึกฝนอบรมให้มีกำลังเพื่อใช้ในการพิจารณานั่นเองทรงแสดงเหตุที่ทำให้เกิดความประมาทไว้3ประการคือ 1. ประมาทเรื่องอายุโดยประมาทอยู่ว่าอายุน้อยอยู่ยังไม่ตายก่อนแล้วคิดถือว่าคนที่อายุยังน้อยจะไม่ตายมีตายกันมากมายมีให้เห็นไปทั่วหรือบางคนทั้งที่อายุก็เยอะแล้วเข้าวัยกลางคนหรือมากกว่านั้นแล้วก็ยังประมาทหลงตัวเองอยู่ว่าอายุยังน้อยคือยังไม่ยอมรับว่าตัวเองแก่แล้วก็ยังหลับหูหลับตาปฏิเสธความจริงอย่างนี้ก็มีมาก 2. ประมาทในชีวิต
โดยประมาทอยู่ว่าเรามีทรัพย์เงินทองมากมายความเป็นอยู่แสนจะสบายชีวิตไม่ลำบากไม่เดือดร้อนอะไรเลยหรือบางคนฐานะพอมีพอกินพอใช้ชีวิตพออยู่ได้ประคับประคองตัวเองและครอบครัวอยู่ไม่เดือดร้อนนักหรือบางคนแม้จะลำบากยากเข็นชีวิตเป็นอยู่ก็แสนจะลำเค็ญก็ยังคิดเข้าข้างตัวเองว่าพออยู่ได้มีชีวิตไปวันๆก็พอแล้วข้อ3ประมาทในความไม่มีโรคโดยประมาทอยู่ว่าเรามีสุขภาพแข็งแรงบริหารดูแลร่างกายเป็นอย่างดีอยู่สุขสบายดีไม่มีโรคภัยเจ็บไข้อะไรเลยหรือบางคนป่วยเป็นโรคไม่สบายต้องคอยรักษาตัวแม้จะเข้าออกโรงพยาบาลอยู่ตลอดก็ยังคิดว่าไม่เป็นไรยังพอรักษาให้หายได้หรือบางคนป่วยหนักนอนบนเตียงมีท่อสายยางระโยงระเยงอาการมีแต่ทรงกับทรุดก็ยังคิดหวังอีกว่าหมอเขารักษาดีหายแน่นอนนี่คือลักษณะผลของความประมาทคนโดยทั่วไปเมื่อยังคิดประมาทอยู่ว่าอายุยังน้อยว่ายังมีชีวิตความเป็นอยู่ได้สบายและประมาทอยู่ว่ายังไม่เจ็บป่วยถึงกับตายพวกเขาเหล่านั้นจะไม่ระมัดระวังดูแลรักษาตัวเองในเรื่องบาปโทษทุจริตเลยเขาจะปล่อยให้การดำเนินชีวิตไปตามที่ตนชอบสิ่งที่ทำถ้อยคำที่กล่าวและเรื่องราวที่คิดจะไม่คำนึงถึงว่าบาปบุญคุณโทษอะไรทั้งนั้นเขาทำได้ทุกอย่างที่ต้องการเห็นแต่ความสนุกสนานเพลิดเพลินจนหลงลืมตัวไม่ต้องพูดถึงเรื่องสร้างบุญบำเพ็ญกุศลโดยคิดว่าขอให้ใช้ชีวิตคุ้มเสียก่อนส่วนเรื่องการบุญการกุศลค่อยทำภายหลังก็ได้คือเมื่ออายุมากขึ้นเมื่อมีชีวิตลำบากและเมื่อเจ็บป่วยจึงค่อยทำบุญสร้างกุศลเขาคิดอย่างนั้นเขาประมาทอย่างนั้นและพอเมื่ออายุมากขึ้นเมื่อเป็นอยู่ลำบากและเมื่อนอนป่วยอยู่แม้อย่างนั้นเขาก็ยังคิดประมาทเหมือนเดิมคือยังผัดวันประกันพรุ่งที่จะให้ทานที่จะรักษาศีลที่จะเจริญกรรมฐานเพราะอะไรเพราะเขาไม่เคยสั่งสมไม่เคยอบรมจิตไม่เคยสัมผัสไม่เคยคุ้นเคยกับสิ่งที่เรียกว่าบุญกุศลมาก่อนเขาจึงห่างจากสิ่งเหล่านั้นตลอดมาพอถึงเวลาเข้าจริงๆคือกำลังจะตายทรัพย์สมบัติกำลังพินาศโรคขั้นสุดท้ายหมดหนทางเยียวยาเขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาแก้ตัวอะไรทั้งนั้นคนที่ประมาทเมื่อขาดการฝึกฝนอบรมจิตใจดังกล่าวเมื่อเวลาสุดท้ายของเขามาถึงเข้าใครๆสามารถสังเกตได้ว่าผู้นั้นมีอาการกระวนกระวายสะดุ้งผวาตื่นกลัวเพราะความที่รู้สึกที่มืดมนไปหมดไม่รู้ว่าข้างหน้าจะไปที่ไหนต่อไปจะมีอะไรรอรับอยู่พอจิตดวงสุดท้ายมีลักษณะขุ่นมัวดังกล่าวถูกชักพาให้ไปเกิดในภพภูมิที่น่ากลัวดังที่ตรัสไว้ว่าจิตเตสังกิริเถทุกขติปาติกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุกขติเป็นอันหวังได้เลยความเศร้าหมองของจิตเกิดจากการสั่งสมบาปทุจริตผิดศีลผิดธรรมคือไม่เคยได้สมาทานรักษาศีล5ให้ผุดผ่อง
จิตของเขาจึงสะสมไว้แต่บาปทุจริตทำให้จิตเศร้าจิตหมองวิบากกรรมนั้นย่อมชักพาจิตให้ไปเกิดในภพภูมิที่ต่ำที่มีแต่ทุกข์ทรมานอันแสนยาวนานเหมือนเรื่องของบุตรเศรษฐี4คนใช้เงินทองไปในทางที่ผิดศีลผิดตั้งแต่ข้อปานาถึงสุราด้วยความสนุกสนานพอจิตดับก็ไปเกิดในนรกอยู่นานเมื่อขึ้นมาก็ไปเกิดในนรกชื่อว่าโลหะคุมพีทรมานจากปากหม้อถึงก้นหม้อทองแดง 40,000 ปีและจากก้นหม้อถึงปากหม้ออีก 40,000 ปีหมุนวนอยู่อย่างนี้จนกว่าจะสิ้นกรรมตอนที่วนถึงปากหม้อได้เปล่งเสียงได้เพียงตนละคำว่าทุสะนะโสโดยความหมายคืออยากจะประกาศความสำนึกผิดก็ถูกดูดลงไปอีกนี่คือผลของคนที่ดำเนินชีวิตด้วยความประมาทดังกล่าวคำว่าความไม่ประมาทคือมีสติระลึกได้และสัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่เป็นนิดโดยปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์ที่ทรงตักเตือนว่าเป็นบุญลาภอันประเสริฐเหลือแล้วที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์อย่างนี้เพราะเป็นสิ่งที่ได้ยากมากกิจโฉมนุสสปฏิลาโภการได้อัตภาพเป็นมนุษย์ยากเรามาเกิดด้วยอำนาจผลของศีลที่ได้รักษาในชาติก่อนส่วนที่ผิดศีลก็ไปเกิดในอบายคลาคร่ำไปหมดยิ่งหากมองดูมนุษย์เราขณะนี้จำนวนมากมายเหลือเกินที่ประพฤติผิดศีลกันเพราะเห็นกงจักเป็นดอกบัวที่ถูกจับได้ไล่ทันก็โดนทำโทษทางกฎหมายบ้านเมืองที่ไม่โดนก็กระยิมยิ้มย่องแต่โทษข้างหน้ารอคอยเขาอยู่แล้วฉะนั้นอย่าได้ไปคิดเป็นมิจฉาทิฏฐิว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปขอให้คิดอย่างมีเหตุผลว่าปลูกพืชชนิดใดได้ผลชนิดนั้นแน่นอนซึ่งท่านที่ไม่ประมาทเชื่อและปฏิบัติตามพระพุทธองค์ทรงสอนย่อมดำเนินชีวิตอยู่ด้วยศีล5ฉะนั้นพวกเราผู้เป็นมนุษย์จึงภูมิใจว่าเรามาจากศีล5จึงควรมีชีวิตอยู่ด้วยศีล5อันเป็นการทำประกันเอาไว้ว่าจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์อีกบัดนี้เรามาทำประกันกันดีกว่าโดยไม่ต้องลงทุนอะไรเลยเพียงแต่มีเจตนาและตั้งใจว่า 1. ของดเว้นจากการฆ่าการเบียดเบียนผู้อื่นขอรักใคร่เอ็นดูกันอย่างญาติมิตรผลตอบแทนขอมาเกิดเป็นมนุษย์มีโรคน้อยและมีอายุยืน 2. ของดเว้นจากการเลี้ยงชีพที่ผิดศีลทุจริตผิดกฎหมายขอดำรงชีพด้วยสัมมาชีพผลตอบแทนขอเป็นมนุษย์มีทรัพย์สมบัติมากและมั่นคงตลอดไปเถิด 3. ของดเว้นจากการกล่าวล่วงเกินประเวณีลูกเมียผัวผู้อื่นขอรักภรรยาสามีของตนเท่านั้นผลตอบแทนขอเป็นมนุษย์มีครอบครัวที่อบอุ่นด้วยรักและสามัคคีมีความสุขเถิด 4. ของดเว้นจากคำพูดเท็จส่อเสียดหยาบเพ้อเจ้อขอพูดแต่คำจริงคำให้เกิดสามัคคีคำไพเราะคำที่เป็นสาระผลตอบแทนขอเป็นมนุษย์ที่มีชื่อเสียงมีเกียรติยศเป็นผู้นำเถิด 5. ของดเว้นจากการเสพ
สูบดื่มของมึนเมาทุกชนิดผลตอบแทนขอเป็นมนุษย์มีปัญญาปราดเปรื่องสามารถรู้แจ้งในพระพุทธธรรมเถิดท่านผู้ดำรงตนอยู่ด้วยความไม่ประมาททั้งหลายขอให้ตั้งใจรักษาด้วยความอดทนผลตอบแทนย่อมได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยตามที่ปรารถนาโดยแท้คนเรามีกายกับใจกายสำคัญแต่น้อยกว่าใจเพราะใจเมื่อยังมีเชื้ออยู่ก็ต้องเกิดอีกฉะนั้นขอให้รักษาใจให้มีคุณธรรมจะได้นำกายและวาจาให้ตั้งอยู่ในศีลมีผลเป็นความสุขทั้งปัจจุบันและต่อไปจิตเตอสังกิริเถสุขติปาติกังขาเมื่อจิตไม่เศร้าหมองแล้วสุขติเป็นอันหวังได้เลยขอความสุขความเจริญในพระพุทธธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านเทอญที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องความไม่ประมาทโดยพระราชธรรมเวทีวัดราชโอรสารามกรุงเทพมหานคร